ก่อนจะไปดูความพิเศษของเจ้า Ibanez GRG121DX ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ Ibanez ราคาประหยัดนะครับไม่ถึง 8,000 บาทนะครับในตระกูล GO นั่นเองเดี๋ยวมาดูสเปคกันก่อนละกันว่ามีความพิเศษโดดเด่นจับเฟี้ยวขนาดไหนนะครับแต่ก่อนจะไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามเราในช่องต่างๆด้วยทั้ง IG นะครับ www มีสินค้านะครับ YouTube นะครับ Facebook นะครับแล้วก็หน้าร้านที่เพชรเกษม 31/3 ด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Ibanez ที่ผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแต่ก็มีช่างหรือว่าเทคนิคนะครับจากญี่ปุ่นเนี่ยไปกำกับดูแลนะครับถึงจะเป็น Made in Indonesia แต่ก็แหมคุณภาพนี่ไม่แตกต่างกับทางญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่ง Ibanez เนี่ยก็เป็นกีตาร์ที่โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของเสียงที่ทรงพลังนะครับแล้วก็ดุดันนะครับชาวร็อกชาวเมทัลนี่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับก็คือเล่นแนวนั้นเนี่ยโอเคเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะเล่นแนวฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวไม่ได้นะก็เล่นสายแบบบลูได้หลายๆแนวนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ในตระกูล GO เนี่ยก็ให้ความพิเศษมาเพื่อจะครอบคลุมการเล่นได้กว้างมากขึ้นนะครับโอเคมาดูสเปคไม้ก่อนแล้วกันนะครับบอดี้ก็เป็นแบบ GRG นะครับตามสไตล์ของ Ibanez ที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับเป็นเคลือบด้านนะครับเป็นยูริเทนสีดำนะดำด้านสวยงามมากนะครับในตัวที่เป็นสีวอลนัทเนี่ยจะใช้บอดี้ที่เป็นมฮอกกานีนะครับส่วนตัวนี้บอดี้ด้านในนะครับใต้สีที่เป็นสีดำเนี่ยจะเป็นไม้ป๊อปล่านะครับแล้วก็คอก็เป็นเมเปิลนะครับเคลือบด้านเหมือนกันนะครับเป็นแบบ C shape แบบบางๆหน่อยนะไม่ถึงขนาดแบบว่าหนามากหรืออะไรไม่บางมากแต่ก็ไม่หนามากคือจับแล้วสบายมือแล้วก็เล่นง่ายนะครับส่วนเฟรตนะครับจะเป็นแบบจัมโบ้ไปเลยนะครับสามารถร็อกได้แบบสะใจนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดนะครับนี่แบบนี้นะครับมีโทนมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีซีเล็กเตอร์เดี๋ยวผมพูดซีเล็กเตอร์ถัดมาแล้วกันมีความพิเศษมากนะครับบริดสะพานซ้ายก็เป็นแบบฟิกเซตนะครับแบบฟิกนั่นแหละนะครับให้ฟิกอัพมา2ตัวนะครับเป็น IBZ6 นะครับซึ่งเสียงเนี่ยค่อนข้างจะออกแนวนุ่มนวล นะต่างจาก Infinityนะครับ Infinity R ที่อยู่อีกรุ่นนึงเดี๋ยวผมจะหยิบยกให้ดูข่าวต่อไปนะครับตัวนี้เป็น IBZ นะครับหรือ IBZ นี่แหละนะครับ6นะครับทั้งคู่เลยนะครับเป็นฮัมบัคเกอร์นะครับดอทโพซิชั่นครบคันนะครับแล้วก็นี่พวกนี่เครื่องหมายการันตีต่างๆของ Ibanez นะครับราคาก็ประมาณ 7,000 ปลายๆนะไม่ถึง 8,000 บาทนะครับมีอะไรอีกความกว้างนัดนะครับ 43 มม.นะครับแล้วก็มี24เฟรตนะครับเล่นง่ายสะดวกนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของซีเล็กเตอร์ที่มีความพิเศษกันบ้างนะครับปกติแล้วที่เราเห็นกันนะครับกีตาร์ที่มีปิกอัพ2ตัวเนี่ยบนกับล่างเนี่ยนะครับถ้าไม่มี3ตัวเหมือนซิงเกิลคอยคูณ3อะไรประมาณนี้นะครับจะมีซีเล็กเตอร์ให้แค่ถ้า2ตัวนี้นะถ้ามีแค่2ตัวที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็จะมีซีเล็กเตอร์ให้แค่3ทางเท่านั้นนะครับแต่ Ibanez ตระกูล GO นะครับในตัวนี้คือเป็น GRG121 นะครับ DX นะครับให้ซีเล็กเตอร์มา5ทางนะครับ5ทางนี้มีความพิเศษยังไงอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือว่าสามารถใช้เจ้าตัวเนี้ยถึงจะเป็นคาแรคเตอร์ของ Ibanez ที่มีความดุดันมุทะลุนะครับเสียงพุ่งนะครับแต่สามารถที่จะปรับตัวซีเล็กเตอร์นี้ให้เหมาะกับเพลงที่เราจะเล่นได้สไตล์เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สบลูนะครับหรือว่าจะเป็นสโลว์ล็อกนะครับเป็นเมทัลนะครับเป็นเฮฟวี่เมทัลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับใช้ซีเล็กเตอร์ตัวนี้ในการที่จะปรับแนวทางตรงนั้นนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับแบ็คล่างนะครับก็คือดันลงไปสุดนะครับจะใช้พิกอัพฮัมเบอร์เกอร์IBZ6 ตัวนี้นะครับแค่ตัวเดียวเลยปกติแล้วฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะมีซิงเกิลคอยยัดเข้าไป2ตัวถูกไหมฮะจะคู่กันนะครับวางคู่กันนะครับก็คืออันนี้1อันนี้1นะครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์1ตัวนั่นเองนะครับซีเล็กเตอร์ตัวล่างสุดนะครับจะทำงานด้วยฮัมเบอร์เกอร์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเต็มๆเลยนะครับพอแก๊กขึ้นมาปุ๊บนะครับจะทำงานโดยใช้พิกอัพของฮัมเบอร์เกอร์นี่แหละที่วางคู่กันแต่จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับกลายเป็นซิงเกิลคอยล์2ตัวนั่นเองฝั่งบริดกับฝั่งเน็กนะครับพอมาแก๊กที่3นะครับจะใช้แบบเต็มเลยเนี่ยจะใช้เป็นฮัมเบอร์เกอร์คู่เลยนะครับทั้งบริดแล้วก็เน็กนะครับส่วนแก๊กที่4นะครับจะใช้แค่วันซิงเกิลคอยล์หรือซิงเกิลคอยล์โดดๆเลยเหมือนกีตาร์แบบที่แบบว่าเสียงบางๆนะครับนุ่มๆแล้วก็เสียงแบบฟุ้งฟิ้งจะใช้ซิงเกิลคอยล์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับส่วนถัดมานะครับแก๊กสุดท้ายแก๊กที่5จะใช้พิกอัพ
ฮัมเบอร์เกอร์นะครับตัวนี้ตัวเดียวเต็มๆเลยนะครับจะได้เสียงเบสที่ใหญ่และกว้างกว่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับการทำหรือสร้างซิลิเตอร์ที่ปรับได้หลายๆรูปแบบของการใช้งานฮัมเบอร์เกอร์2ตัวนี้ก็คือใช้ฮัมเบอร์เกอร์ปกตินี่แหละครับ2ตัวแต่ว่าปรับแต่งวงจรให้มันสามารถที่จะปรับใช้ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ตัวเดียวหรือจะ2ตัวคู่กันหรือจะหมดเลยก็ได้นะครับมันทำให้สามารถเล่นหลากหลายสไตล์มากขึ้นผมถือว่าเป็นกีตาร์ราคาไม่เกิน 8,000 บาทที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับไม่หนักไม่เบาเกินไปจอยคอแบบนี้นะครับใส่สายก็ใส่ทางด้านนี้ปรับแต่งอะไรทางด้านนี้นะครับตัวนี้ไม่มีคันโยกนะครับก็น่าจะเป็นสไตล์ความตั้งใจของทางซีรีส์ของ GO ของ Ibanez นะครับก็อย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ควรมีเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับสายร็อกหรือสายเดินสายเล่นหรือสายอะไรก็ตามแม้แต่สายประกวดนะครับก็สามารถเล่นได้กว้างๆนะครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์คู่2ตัวแล้วก็ซิลิเตอร์5ทางปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบตามสไตล์เพลงได้เลยนะครับรู้สเปคคร่าวๆกันประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเจ้าซิลิเตอร์5ทางบวกกับเจ้า IBZ 6 ฮัมเบอร์เกอร์2ตัวนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะใช้ไมค์เจาะตู้ลำโพงนะครับเป็น Nu X Mighty 40นะครับแบบเปิดแบบกลางหมดเลยสูงกลางต่ำนะครับเสียงแตกก็กลางๆอะไรกลางๆหมดเลยนะครับว่าทำงานอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าฮัมเบอร์เกอร์ IBZ 6หรือ IBZ 6ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างโดยไม่ปรุงแต่งเสียงเลยนะครับเสียงเข้าไมค์แล้วก็บันทึกเข้าคอมพิวเตอร์เลยให้ฟังกันแบบสดๆนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งหลายๆสไตล์นะโอเคไปดูกันเลยครับThank you.
ครับผมใครสนใจเจ้า Ibanez GRG121 DX ตัวนี้นะครับจริงๆก็มีสีเป็นวอลนัทด้วยนะครับซึ่งเป็นบอดี้ไม้มะฮอกกานีอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาโชว์แค่สีเดียวแล้วกันนะพอกล้องแก้มนะครับใครสนใจก็สอบถามทางแอดมินของ Music กันทานได้เลยนะครับเข้ามาดูที่ www.music กันทานก็ได้นะครับมาเลือกซื้อสินค้าเครื่องดนตรีต่างๆนะเยอะแยะมากมายนะครับตามใจท่านเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าIbanez GRG121 DXGO ตัวนี้แหมชื่อยาวจริงๆนะครับอย่าพลาดนะครับชาวร็อกนะครับชาวร็อกนะครับโอเคครับไปแล้วครับมิวสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนดนตรีครับสวัสดีครับ